ครูผี 3D ลองดีกับผีป่าบรรเจิดเด็กชายวัยรุ่นหัวโจกในหมู่บ้านเขาเป็นลูกชายคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเล็กๆที่ติดกับป่ากับเขาเช่นนี้การเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านก็เท่ากับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดของหมู่บ้านนี้บรรเจิดเป็นเด็กเกเรวันๆไม่คิดที่จะทำมาหากินอะไรเขามักจะมีเรื่องชกต่อยและเมาเหล้าก่อกวนชาวบ้านอยู่ตลอดโดยเฉพาะเวลาที่มีการจัดงานเทศกาลต่างๆในหมู่บ้านบรรเจิดก็มักจะก่อเรื่องวุ่นวายให้ผู้ใหญ่ผินผู้เป็นพ่อตามล้างตามเช็ดไม่จบไม่สิ้นจนกลายเป็นที่เอื้อมระอาของคนเป็นพ่อแต่บรรเจิดก็ไม่เคยสนใจบรรเจิดนั้นแอบรักสร้อยฟ้าหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งสร้อยฟ้ามีอาชีพเก็บของป่ามาขายที่ตลาดของหมู่บ้านในทุกๆวันเขามักจะแวะเวียนมาซื้อของที่ร้านเธอเสมอแม้ว่าสร้อยฟ้านั้นจะไม่ได้ชอบบรรเจิดแต่เมื่อมีลูกค้ามาอุดหนุนทุกวันเธอยินดีที่จะขายของให้เขาวันนี้บรรเจิดแต่งตัวแต่เช้าใส่เสื้อตัวเก่งตั้งใจมาหาสร้อยฟ้าที่ตลาดแต่เขากลับไม่พบเธอเลยด้วยความหงุดหงิดบรรเจิดจึงใช้ให้ไอ้จุกกับไอ้จอนลูกน้องของตนเองไปถามหาสร้อยฟ้าจากคนในตลาดหลังจากเดินไปถามคนในตลาดอยู่ครู่หนึ่งลูกน้องทั้งสองคนก็เดินกลับมารายงานเขาเฮ้ยว่าไงพวกเองทำไมวันนี้น้องสร้อยฟ้าของข้าถึงไม่มาขายของวะชาวบ้านบอกว่าวันนี้คนในหมู่บ้านขึ้นไปเก็บของป่าไม่ได้จ้ะพี่แม่สร้อยฟ้าก็คงไม่มีของมาขายเลยไม่ได้มาขายจ้ะอะไรวะมันเกิดบ้าเกิดบออะไรอะถึงเข้าป่าไปหาของไม่ได้หรือว่าใครหน้าไหนมันมายึดทางเข้าป่าฮะไม่ใช่จ้ะลูกพี่เขาบอกว่าช่วงนี้น่ะมันเป็นช่วงป่าปิดเขาห้ามเข้าป่ากันในเวลานี้ถ้าเข้าไปก็จะโดนผีป่าเล่นงานเอาอ่ะจ้ะเฮ้ยผีเผออะไรไร้สาระสิ้นดีมาทำให้ข้าอดเจอน้องสร้อยฟ้าป่าปิดอะไรป่ามันก็เปิดทุกวันนั่นแหละงมงายกันไปได้มาไอ้จุกไอ้จอนเอ็งมากับข้าเดี๋ยวข้าจะเปิดป่าให้ดูดูสิมันจะมีอะไรมะโถพี่มันน่ากลัวจะตายนี่ก็มืดแล้วนะฉันไม่ไปไม่ได้เหรอจะฉันก็ไม่เอาเหมือนกันนะพี่ผีป่าเขาว่าน่ากลัวกว่าผีบ้านอีกนะขอโทษนะลูกพี่ไอ้พวกขี้ขลาดตาขาวเอาเลยถ้าพวกเองปอดแหกมากนักก็นอนอยู่บ้านไปเลยเดี๋ยวข้าไปคนเดียวก็ได้คอยดูเถอะถ้าผีมันกล้าออกมาเดี๋ยวข้าจะจัดการให้หน้าหงายเลย บรรเจิดเดินออกจากตลาดด้วยความหงุดหงิดที่ลูกน้องทั้งสองคนของเขานั้นขี้คลาดตาขาวไม่สมกับเป็นนักเลงเลยสักนิดบรรเจิดเดินออกมาตามทางไปสู่ป่าซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากตลาดสักเท่าไหร่นักเมื่อมาถึงก็เห็นสายสิญและเครื่องเส้นไหว้จำนวนมากตั้งอยู่แสดงให้เห็นว่าคงพึ่งจะมีคนมาทำพิธีปิดป่าไปแน่ๆก็ยิ่งทำให้เขาหงุดหงิดขึ้นมาเป็นสองเท่าบรรเจิดเดินตรงเข้าไปทำลายเครื่องเส้นและดึงสายสินออกด้วยความโมโหก่อนจะนั่งลงกินเครื่องเส้นที่ชาวบ้านนำมาไหว้ผีป่าฮึไอ้พวกขี้คลาดดูข้าสิถ้าผีมีจริงนี่ข้ากำลังกินข้าวของมันอยู่เนี่ยไม่ออกมาทวงแล้ววะปะโถทำกลัวกันไปได้บรรเจิดร้องตะโกนออกมาอย่างสะใจคนอย่างเขานั้นไม่เชื่อเรื่องงมงายอะไรพันนี้อยู่แล้วฟ้าเริ่มมืดลงจนในที่สุดดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไป
บรรเจิดรู้สึกขี้เกียจเดินกลับบ้านและตรงนี้ก็มีทั้งเหล้าขาวและอาหารอยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นคืนนี้บรรเจิดจึงตั้งใจว่าจะนอนค้างที่นี่มันซะเลยระหว่างที่จัดแจงหาที่นอนและก่อกองไฟอยู่นั่นเองเขาก็ได้เหลือบไปมองเห็นกล่องอะไรบางอย่างซึ่งมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของแท่นทำพิธีด้วยความสงสัยและอยากรู้ว่าของในกล่องนั้นคืออะไรเขาจึงค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดมันออกมาดูตอนนั้นเองที่เหมือนกับว่ามีลมแรงพัดใส่ตัวเขาวูบหนึ่งบรรเจิดไม่ได้สนใจเขารีบเปิดกล่องออกมาดูแต่ปรากฏว่ากล่องนั้นก็ว่างเปล่าไม่ได้มีของมีค่าอะไรอยู่ในนั้นบรรเจิดปิดกล่องนั้นลงด้วยความผิดหวังแล้วจึงนั่งกินเครื่องเส้นที่รอบกองไฟต่อค่ำคืนนั้นบรรยากาศของช่วงเวลาป่าปิดที่เงียบสงบจนไม่มีแม้แต่เสียงลมหรือเสียงแมลงเล็กๆก็ทำให้คนที่ไม่เกรงกลัวอะไรอย่างบรรเจิดเกิดความรู้สึกหวั่นใจขึ้นมาเล็กน้อยตามปกติแล้วจะต้องมีเสียงสัตว์กลางคืนหรือแมลงเล็กๆดังออกมาจากป่าบ้างแต่นี่แม้แต่เสียงลมก็ยังไม่มีบรรเจิดสะบัดหน้าตัวเองเพื่อให้ความคิดฟุ้งซ่านในหัวหลุดออกไปให้หมดเรื่องผีมันก็แค่เรื่องที่คนแก่แต่งขึ้นมาเท่านั้นและคนอย่างเขาไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเสียงตัวอะไรบางอย่างเหยียบกิ่งไม้ไม่ไกลจากตัวเขานักทำเอาบรรเจิดสะดุ้งโหยงเขาหยิบฟืนที่ติดไฟอันหนึ่งยกขึ้นมาส่องไปยังบริเวณที่ได้ยินเสียงแต่มันก็ไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆที่จะเป็นเจ้าของเสียงนั้นได้เลยบรรเจิดกลืนน้ำลายดังเฮือกใหญ่ไม่มีอะไรหรอกเขาแค่คิดไปเองเท่านั้นแหละเด็กหนุ่มพยายามมองไปยังพื้นที่รอบๆที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดอย่างกล้าๆกลัวๆไฟที่มาจากกองไฟของเขานั้นเป็นสิ่งเดียวที่พอจะทำให้มองเห็นรอบๆได้ตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงผู้ชายร้องดังออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเสียงนั้นเป็นเสียงร้องทุ้มต่ำๆดังก้องไปทั่วป่าบรรเจิดชี้คบไฟไปยังพุ่มไม้รอบๆตัวแต่ก็หาเจ้าของเสียงร้องนั้นไม่ได้สักทีในตอนที่เขากำลังขวัญเสียจากเสียงร้องประหลาดนี้เขาก็สังเกตว่ากล่องไม้ที่เขาเคยเปิดไปนั้นจู่ๆมันก็เหมือนถูกขยับเข้ามาหาเขาบรรเจิดหน้าซีดเขาเริ่มขนลุกจากเสียงประหลาดที่ดังไปทั่วบริเวณในตอนนี้แต่เมื่อเขาลองเงี่ยหูฟังดีๆแล้วมันราวกับว่าเสียงนั้นมาจากกล่องไม้ที่อยู่ข้างๆเขาเลยเด็กหนุ่มพยายามตั้งสติบางทีมันอาจจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างที่เข้ามาติดอยู่ในกล่องก็เป็นได้ถ้าหากเขาหาต้นตอของเสียงได้แล้วก็ความกลัวที่มีอยู่ตอนนี้ก็คงจะหายไปเมื่อคิดได้ดังนั้นบรรเจิดจึงค่อยๆเปิดกล่องนั้นเขากลั้นหายใจก่อนจะเปิดมันออกอย่างรวดเร็วและภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำเอาเขาปิดกล่องลงแทบไม่ทันผีสิ่งที่อยู่ในกล่องคือร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ตาแดงกร่ำดวงตานั้นจ้องมองมายังบรรเจิดด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับส่งเสียงร้องต่ำๆออกมาดังไปทั่วบริเวณม
ันกำลังจะลุกขึ้นมาจากกล่องบรรเจิดรีบวิ่งหนีห่างจากกล่องนั้นด้วยความตกใจเขาทรุดลงนั่งกับพื้นด้วยความกลัวขณะที่ตอนนี้เสียงหัวเราะของชายหญิงหลายคนดังก้องออกมาจากป่าบรรเจิดค่อยๆถอยหลังอย่างหวาดกลัวตอนนั้นเองที่เขาชนเข้ากับขาของใครบางคนบรรเจิดเงยหน้าขึ้นไปมองอย่างกลัวสุดขีดมันคือร่างของชายคนหนึ่งที่ตัวสูงกว่าคนปกติทั่วไปและกำลังยิ้มให้เขาชอบกินเครื่องเส้นไม่ใช่เหรอมาอยู่ที่นี่เลยสิเสียงทุ้มต่ำๆพูดออกมาพร้อมๆกับเสียงหัวเราะที่ดังก้องมาจากป่าบรรเจิดพยายามลุกหนีแต่รากไม้ขนาดใหญ่ก็รัดตัวเขาแล้วลากร่างของบรรเจิดหายเข้าไปในป่ารุ่งเช้าไอ้จุกและไอ้จอนที่เห็นว่าลูกพี่ของมันไม่ได้กลับมาบ้านสักทีก็เริ่มเป็นห่วงจึงพากันออกตามหาตัวบรรเจิดแต่ไม่ว่าจะหาอย่างไรพวกมันก็หาลูกพี่ของมันไม่เจอสักทีในที่สุดผู้ใหญ่ผินก็ต้องเกณฑ์คนในหมู่บ้านช่วยกันออกตามหากระทั่งชาวบ้านคนหนึ่งสังเกตเห็นกล่องไม้แปลกๆที่มีคราบสีแดงซึมออกมาจากกล่องเมื่อเปิดออกดูก็พบบรรเจิดอยู่ในกล่องนั้นทำเอาพวกชาวบ้านต่างก็กรีดร้องกันระงมส่วนผู้ใหญ่ผินได้แต่เสียใจที่ต้องมาเสียลูกชายคนเดียวของตนเองไปไวขนาดนี้แต่ก็พอเดาได้ว่าเพราะลูกชายไปทำลายข้าวของเครื่องเส้นไหว้ที่ลบหลู่ผีป่าจึงทำให้เกิดเหตุเช่นนี้แล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีป่านั้นมีจริงไม่แน่ป่าแถวบ้านคุณอาจจะมีผีป่าอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ